แม่แตงโมรำให้เปิดจดหมายเขียนด้วยมือถึงแตงโมนิดาหลังจากไปครบ1เดือนจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาซึ่งวันนี้24มีนาคมก็ครบ1เดือนกับการจากไปของเธอเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมอาลัยกับการจากไปเช่นเดียวกับคุณแม่พนิดาก็ได้เดินทางมาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบุรีนำช่อดอกกุหลาบสีขาวมาวางไว้บริเวณท่าน้ำพร้อมจดหมายลาเขียนความรู้สึกถึงลูกสาวก่อนจะตั้งจิตอธิษฐานถึงแตงโมซึ่งในจดหมายของคุณแม่เขียนถึงแตงโมนั้นมีใจความว่าถึงน้องแตงโมลูกรักของแม่บัดนี้น้องขึ้นสวรรค์แล้วตามปรารถนาของน้องที่อยากรับใช้พระเจ้าน้องพูดให้แม่ทราบบ่อยๆแม่ดีใจแต่แม่คิดถึงลูกมากแม่หัวใจสลายตั้งแต่รู้ข่าวว่าเป็นลูกแม่ที่ตกน้ำวันนี้น้องจากไป30วันแม่เสียใจที่น้องจากแม่ไปเร็วมากน้องกำลังสวยมากเรากำลังมีความสุขกันมากน้องเพิ่งรับปริญญาได้ไม่กี่วันน้องกลับมาอ้อนแม่มากแม่อธิษฐานทุกวันกับพระเจ้าขอให้น้องมาอยู่และมาหาแม่แม่คุยกับรูปแตงโมทุกวันเหมือนน้องยังอยู่กับแม่รักลูกสุดหัวใจคิดถึงลูกมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ